สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในวันนี้สำหรับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายในส่วนของกฎหมายอาญานะครับสำหรับการสอบเนติบัณฑิตวันนี้จะมาต่อจากครั้งที่แล้วโดยสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์จะพูด2เรื่องก็คือในเรื่องของ modal verb นะครับแล้วก็เรื่อง compound sentence นะครับในคลิปที่ผ่านๆมานะครับอาจารย์ก็ได้อธิบายถึงโครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษในหลายๆส่วนนะครับทั้งที่เป็นประโยคความเดียวอย่างเช่นเป็นประโยคที่เราเรียกว่าเป็น simple sentence นะครับรวมทั้งประโยคความรวมประโยคความซ้อนต่างๆนะครับอาจารย์อธิบายว่าในประโยคภาษาอังกฤษโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะต้องมี subject หรือว่าประธานของประโยคกับกริยาหรือว่า verb เสมอนะครับในส่วนในคราวนี้อาจารย์จะมาพูดถึง modal verb นะครับหรือว่ากริยาช่วยนะครับปกติแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าในประโยคภาษาอังกฤษนั้นจะต้องมีประธานกับกริยาคำว่ากริยาในที่นั้นน่ะในที่นี้เนี่ยหมายความถึงกริยาแท้นะครับจะต้องมีกริยาแท้เสมอส่วนกริยาช่วยนั้นเป็นกริยาที่นำมาใช้ประกอบกับกริยาแท้นะครับอาจจะเป็นในส่วนของการทำหน้าที่ในการขยายความเพิ่มขึ้นนะครับว่าไอ้ตัวกริยาแท้นั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับโดยรูปประโยคของประโยคในภาษาอังกฤษที่มีกริยาช่วยนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่มี subject หรือมีประธานของประโยคนะครับแล้วก็ตามด้วย modal verb นะครับแล้วก็ตามด้วย infinitiveนะครับตัว infinitive นี่ก็คือเป็นในส่วนที่เป็นกริยาแท้ในรูปที่ไม่ผันถ้าพูดอย่างไทยๆก็คือเป็นกริยาช่วยนะครับบวกด้วยกริยาช่องที่1นั่นเองนะครับแต่ว่าเราต้องพูดว่ามันเป็น infinitive นะครับ modal verb ที่ปรากฏในภาษาอังกฤษบ่อยๆนะครับก็คือเช่นคำว่า can could may might will would shall should แล้วก็คำว่า mustนะครับคำเหล่านี้เราถือว่าเป็นคำกริยาแท้กริยาช่วยนะครับเป็น modal verb ซึ่งต้องตามด้วย infinitive เสมอนะครับก็คือเราจะต้องไม่ผันตัวรูปของตัวกริยาแท้นั้นนะครับในตัวอย่างประโยควิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายในส่วนของกฎหมายอาญานะครับที่ท่านอาจารย์เศรษฐาได้บรรยายที่เนติบัณฑิตนั้นมีรูปแบบประโยคในหลายๆรูปแบบนะครับที่อาจารย์นั้นนำมาสอนนะครับซึ่งรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นรูปแบบของประโยคที่มีกริยาช่วยหรือ modal verb ประกอบอยู่ด้วยนะครับอาจารย์ได้รวบรวมมานะครับเท่าที่ปรากฏในคำบรรยายของท่านอาจารย์เศรษฐาเนี่ยก็น่าจะมีอยู่ประมาณ 7-8 ประโยคด้วยกันนะครับเราลองมาดูนะครับว่าประโยคเหล่านี้เนี่ยนะครับมีโครงสร้างอย่างไรนะครับเพื่อที่เราจะสามารถที่จะนำไปใช้ในการสอบนะครับในการแปลข้อสอบต่างๆนะครับหรือว่าทำความเข้าใจในส่วนของ reading comprehension ว่ารูปประโยคลักษณะนี้ถ้ามี modal verb อย่างนี้ประโยคอย่างนี้จะแปลมีโครงสร้างอย่างไรแล้วก็จะแปลต่อไปยังไงนะครับประโยคแรกกันเลยครับ the defendant can less a defense of do less นะครับอันนี้อะไรเป็น subject ครับก็คือตัวคำว่า defendantนะครับเป็น subject นะครับแปลว่าจำเลยนะครับ can เป็น modal verb นะครับแปลว่าสามารถนะครับ less เป็น infinitive นะครับเป็นกริยาแท้นะครับแปลว่ายกนะครับยกขึ้นอ้างนะครับ a defense of do less a defense ก็คือข้อต่อสู้ do less แปลว่าข่มขู่เพราะนั้นในรูปประโยคนี้เนี่ยก็คือแปลว่าจำเลยนั้นสามารถที่จะยกข้อต่อสู้เกี่ยวกับการข่มขู่นั้นเป็นข้อต่อสู้ได้นะครับเป็นข้อต่อสู้ได้คือสามารถก็คือคำว่า can นะครับสามารถยกข้อต่อสู้เกี่ยวกับการถูกข่มขู่นั้นแหละเพื่อให้ทางความผิดนั้นน่ะเป็นข้อต่อสู้ในทางคดีได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปประโยคที่มี modal verb ประกอบด้วยนะครับประโยคที่2 a person shall presume innocent นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้นะครับว่ามีทั้งกริยาช่วยนะครับก็คือคำว่า shall นะครับแล้วก็กริยาแท้คือคำว่า presume นะครับรูปประโยคอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่า shall เนี่ยเป็นกริยาช่วยก
ริยาช่วยนะครับแปลว่าต้องนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะบวกตามด้วยกริยาแท้นะครับหรือ infinitive นั้นเนี่ยนะครับก็สามารถจะตามด้วย infinitive ได้เลยแต่เนื่องจากรูปประโยคอันนี้เนี่ยโครงสร้างเป็นลักษณะของ passive voice นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมี verb to be บวกpast participle นะครับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย verb to be ในที่นี้เนี่ยจึงต้องเป็น verb to be ในลักษณะที่เป็น infinitive นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ be นะครับเราใช้ be ก็จะเป็น shall เป็นกริยาช่วยนะครับบวกด้วย verb to be ซึ่งอยู่ในรูป infinitive แล้วบวกด้วยกริยาช่องที่3คือ presume นะครับเติม ed เข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประโยชน์นี้จึงแปลว่าบุคคลนั้นจะต้องถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับบุคคลนั้นจะต้องถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับ A person shall be presumed the innocent นะครับนี่คือความหมายของรูปประโยคนี้แต่ว่าในส่วนนี้เราต้องเข้าใจโครงสร้างตรงนี้ครับก็คือคำว่า shall นั้นนะครับถ้าเมื่อไหร่จะต้องการที่จะเป็นรูป passive voice เราจะต้องใช้กริยาตรงนี้นะครับเป็น verb to be ในรูปของbase form นะครับก็คือยังไม่ผันนะครับใช้คำว่า be ทำตรงเดียวกันครับในประโยคต่อไป everyone shall be treated equally everyone เป็นประธานของประโยค shall เป็น modal verb นะครับแล้วก็รูปประโยคนี้ก็เป็นลักษณะของเป็น passive voice เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงต้องเป็น modal verb บวกด้วย infinitive ก็คือ verb to be นะครับแล้วบวกด้วยกริยาที่อยู่ในรูปช่องที่3หรือว่าเป็น past participle นะครับ everyone shall be treated equally นะครับจึงแปลว่าบุคคลทุกๆคนนั้นจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน equally นะครับมี adverb นะนี่เป็น adverb นะครับเป็น adjective ที่ลงท้ายด้วย ly นะครับเพราะนั้นก็มีลักษณะของการเป็นคำวิเศษนะครับหรือว่าคำวิเศษนะครับหรือว่า adverb นะครับ adverb แล้วก็มาขยายในส่วนของ verb ก็คือ treat นะครับจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนะครับอย่างเท่าเทียมกัน equally นะครับเป็น adverb ประโยคต่อไป criminal statute shall be interpreted strictly นะครับนี่เหมือนกันนะครับประโยคเหล่านี้ก็คือstatute เนี่ยนะครับ criminal statute เนี่ยคือเป็นประธานของประโยคนะครับตามด้วยนะครับ modal verb คือ shall นะครับเนื่องจากรูปประโยคนี้เป็น passive voice นะครับจึงต้องใช้ shall be interpreted นะครับก็คือ shall เป็น modal verb นะครับบวก infinitive ที่เป็น base form นะครับก็คือคำว่า be นะครับตามด้วย past participle คือ interpreted นะครับแล้วก็ strictly เป็นเป็น adverb เหมือนกันเพราะนั้นรูปประโยคในประโยคนี้เนี่ยเหมือนกับประโยคที่แล้วเลยนะครับก็คือมี subject มี modal verb มี be มี past participle แล้วก็ตามด้วย adverb นะครับจะคล้ายกันมากนะครับก็คือบทบัญญัติของกฎหมายอาญานั้นจะต้องถูกตีความอย่างเคร่งครัดจะต้องถูกตีความอย่างเคร่งครัดนะครับต่อไปนะครับรูปอย่างอีกอันนึงนะครับคล้ายๆกันนะครับ The contact shall be deemed นะครับหรือ shall be considered หรือ shall be construed หรือ shall be regarded void นะครับหมายความว่าสัญญาฉบับนี้เนี่ยจะต้องถูกพิจารณาว่าเป็นโมฆะ void นะครับอันนี้ฮะ void เนี่ยคือโมฆะนะครับโมฆะ void ก็void โมฆะถ้า void devil นะครับก็เป็นโมคิยะนะครับรูปประโยคนี้เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าคำว่า deem ก็ดีนะครับ consider ก็ดี construe หรือ regarded ก็ดีเนี่ยเราอยู่ในรูปของ past participle นะครับเพราะนั้นก็คือเป็นรูปของ passive voice นั่นเองนะครับเพราะนั้นแหละตัวสัญญาฉบับนี้ shall เป็น modal verb ใช่ไหมครับเป็น modal verb ก็ต้องบวกด้วย base form นะครับเป็น infinitive ในอันนี้ก็คือตัวคำว่า be นั่นเองนะครับรูปประโยคก็จะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนักศึกษาดูตรงนี้นักศึกษาก็จะเข้าใจว่าโครงสร้างอย่างลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างที่มีกริยาช่วยนะครับบวกด้วย verb to be แล้วก็บวกด้วยกริยาช่องที่3หรือ past participle นะครับก็สามารถแปลได้ว่า
สัญญาฉบับนี้เนี่ยจะถูกพิจารณาหรือถูกถือว่าหรือถูกตีความว่านะครับเป็นสัญญาที่เป็นโมฆะนะครับคือ void นะครับประโยคต่อไปครับ the criminal complaint will be sent to the inquiry officer นะครับ the criminal complaint ตรงนี้เป็นอะไรครับ complaint เป็นประธานของประโยคมี criminal เป็น adjective มาเป็นส่วนขยายก็แปลว่าคำฟ้องในคดีอาญานั้น will be นะครับ will be will เป็น modal verb เป็นกริยาช่วยจะนะครับจะทำไมครับ will be sent จะถูกส่งนะครับไปยัง inquiry officer นะครับไปยัง inquiry officer ประโยชน์อันนี้มันหมายถึงการยื่นคำลักษณะของเป็นคำร้องทุกข์นะครับเป็นคำร้องทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหมายถึงว่าเวลาที่ผู้เสียหายไปแจ้งความนะครับไปแจ้งความมีคำร้องทุกข์ในทางอาญา criminal complaint ตรงนี้เนี่ยความหมายเป็นอย่างนั้นนะครับ will be sent to the inquiry officer ก็จะส่งไปยังพนักงานสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบก็เหมือนลักษณะที่ว่าเหมือนกับว่าเป็นผู้เสียหายในทางอาญานั้นไปยื่นคำร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจผู้รับผิดชอบนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่พนักงานสอบสวนไอ้ตัวคำร้องทุกข์เนี้ยก็จะถูกส่งไปยังพนักงานสอบสวนต่อไปนะครับต่อไปครับ the judgment will be pronouncedto the party tomorrow นะครับอันนี้ก็คล้ายกันนะครับรูปประโยคเป็น judgment เป็น subject ของประโยคนะครับเป็นประธานบวกด้วย will ซึ่งเป็น modal verb นะครับบวกด้วย be นะครับซึ่งเป็น infinitive เป็น base form นะครับแล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่3นะครับpronounced นะครับ pronounced แปลว่าประกาศนะครับเพราะนั้นก็คือคำพิพากษาเนี้ยจะถูกประกาศหรือจะถูกอ่านพูดง่ายๆว่าคำพิพากษาจะถูกอ่านนะครับ to the party ให้แก่ผู้ความในคดีนี้เนี่ยให้ฟังเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะครับคำพิพากษาจะถูกอ่านต่อผู้ความในวันพรุ่งนี้ก็คือเป็นรูปประโยคลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่เข้าใจนะครับโครงสร้างประโยคทั้งในรูปของการที่มันเป็น passive voice หรือไม่เข้าใจลักษณะนะครับหรือความหมายของ modal verb ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้การแปลเนี่ยนะครับผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับ modal verb ด้วยนะครับเพราะถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะครับต่อไปนะครับในส่วนที่เราเรียกว่า compound sentence นะครับหรือประโยคความรวมนะครับอาจารย์ได้อธิบายไปในคลิปก่อนแล้วว่าในประโยคความรวมนั้นเนี่ยโครงสร้างนะครับจะมีก็คือมี subject นะครับ subject บวกด้วยกริยาแท้นะครับบวกด้วย coordinating conjunction นะครับแล้วก็บวกด้วย subject verb นะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับว่าตัว coordinating conjunction มีอะไรนะครับสั้นๆก็คือมีที่เราจำกันก็คือคำว่าแฟนบอยนะครับมี F A N นะครับ B O Y S นะครับก็คือ comma for comma and comma no comma but comma or comma yet แล้วก็ comma so นะครับพวกนี้เนี่ยจะถือว่าทำหน้าที่เป็น conjunction ในการเชื่อมประโยค2ประโยคด้วยกันนะครับประโยค2ประโยคที่ว่านี้เนี่ยก็คือตัว subject verb ตัวนี้กับ subject verb ตัวนี้เป็นประโยค2ประโยคเชื่อมด้วยกันแล้วก็จะต้องมี coordinating conjunction อยู่ตรงกลางครับมาดูกันนะครับว่าตัวอย่างประโยคที่ในส่วนของกฎหมายอาญานะครับในส่วนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายนั้นท่านอาจารย์ผู้สอนผู้บรรยายเนี่ยได้ให้ตัวอย่างประโยคลักษณะที่เป็น compound sentence อะไรบ้างนะครับประโยคแรกนะครับก็คือThe defendant committed a crime, so he must be punished by law. นะครับอันนี้เราก็จะเห็นนะครับอะไรเป็น subject ในประโยคแรกครับก็คือคำว่า defendant นะครับ commit เป็นกริยาแท้นะครับอันนี้เป็นรูปของpast simple นะครับวันนั้นก็เป็นกริยาช่องที่2พูดง่ายๆนะครับแล้วก็ commit a crime นะครับประโยคนี้ก็จะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ละนะครับหมายความว่าจำเลยนั้นได้กระทำความผิดในทางอาญานะครับได้ก่อให้เกิดอาชญากรรมทำนองนี้นะครับ so เป็น coordinating conjunction นะครับตามด้วย subject verb ก็คือประธานเป็น he นะครับตัวกริยาแท้ตรงนี้คือ punish แต่เนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยเป็น
passive voice เพราะฉะนั้นก็จะต้องมี verb to be บวกกริยาช่องที่สามนะครับแล้วอาจจะมีคำว่า by ต่อก็ได้นะครับในกรณีนี้ก็คือ comma so นะครับเป็น coordinating conjunction เพราะนั้นจำเลยนั้นได้กระทำความผิดในทางอาญานะครับหรือได้ก่ออาชญากรรมดังนั้นนะครับเขาจะต้องถูกลงโทษโดยกฎหมายนะครับเป็นลูกของเป็น passive voice นะครับเป็นผู้ถูกกระทำนะครับประโยคต่อไปครับ criminal laws are rules that are designed to keep everyone safe ก็บอกว่ากฎหมายอาญานั้นเป็นกฎเกณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อจะทำให้ทุกคนนั้นมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็เรามี comma butนะครับ comma but เป็น coordinating conjunction ก็จะต้องเชื่อมประโยคนะครับอีกประโยคหนึ่งนะครับ from time to time นะครับ from time to time อันนี้เนี่ยเป็นส่วนขยายนะครับเป็นลักษณะของอันนี้เป็น preposition นะครับบวกด้วยคำนามอะไรพูดหลายครั้งแล้วนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมี preposition บวกด้วยคำนามเนี่ยส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนขยายเราอาจจะต้องยังไม่ต้องสนใจตรงนี้ก็ได้ครับ but people นะครับ people decideTo break those law ข้อหมายว่าประชาชนหรือคนทั่วไปนั้นน่ะนะครับก็ยังตัดสินใจที่จะฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านี้อยู่นะครับความทางก็คือในบางครั้งนะครับในบางทีนั้นประชาชนก็ยังฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นโครงสร้างประโยคลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้ว่าตัว coordinating conjunction แต่ละอันเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรนะครับ coordinating อันแรกนะครับ conjunction ที่เป็น comma so เนี่ยมันทำหน้าที่ในการที่จะบอกเหตุและผลกันนะครับเป็นการกระทำที่มันต่อเนื่องกันนะครับแต่ส่วนอันนี้ comma but เป็นการกระทำที่มันขัดแย้งกันนะครับประโยคแรกกับประโยคหลังเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันอยู่นะครับอันนี้บอกว่ากฎหมายอาญานั้นเป็นกฎเกณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อจะทำให้ทุกคนนั้นมีความปลอดภัยแต่บ่อยครั้งที่คนทั่วไปนั้นก็ยังตัดสินใจที่จะฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านี้นะครับนี่ก็เป็นประโยคลูกประโยคที่มันขัดแย้งกันแล้วก็เลยใช้ comma but นะครับต่อไปนะครับ the inquiry officer interrogated the suspect for many hours but the suspect denied on charges นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับประโยคแรก inquiry officer the inquiry officer เป็นsubject เป็นประธานของประโยคนะครับinterrogated นะครับอันนี้เป็นกริยาช่องที่2นะครับเป็นกริยาช่องที่2แปลว่าซักถามนะครับทักษามซักถามใครซักถาม the suspect ก็คือผู้ต้องสงสัย for many hours นะครับก็คือซักถามผู้สงสัยเนี่ยเป็นระยะเวลายาวนานหลายชั่วโมงแล้ว but แต่ผู้ต้องสงสัยนั้นก็ยัง deny ก็คือปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านั้นทั้งหมดนะครับอันนี้เราจะเห็นไหมว่ามันไม่มีคอมม่าบัตตรงนี้เนี่ยคือถามว่าถูกต้องไหมก็ถูกไม่ได้ผิดอะไรนะครับประโยคในภาษาอังกฤษในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างรีแลกซ์ผมพูดอย่างนี้ด้วยกันนะครับในถ้าเป็นอดีตถ้ากดคอมม่ากดแกรมม่ากดไวยากรณ์อย่างเคร่งครัดเนี่ยมันจะต้องใส่คอมม่าบัตนะครับในกรณีที่เป็น coordinating conjunction แต่ว่าภาษาอังกฤษในปัจจุบันมันค่อนข้างจะรีแลกซ์ผ่อนปลนเนี้ยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยบางทีเราไม่ได้ใส่คอมม่าข้างหน้าเนี่ย ก็ถือว่าไม่ได้ผิดอะไรในผมเข้าใจว่าในภาษาอังกฤษสมัยใหม่ก็จะมีการเขียนลักษณะอย่างนี้กันอยู่นะครับต่อไปนะครับ furthermore a criminal prosecution can occur over theobjections of the victim หยุดแค่นี้ก่อน furthermore เป็น adverb นะครับเป็นส่วนขยายเรายังไม่ต้องแปลกันเลยนะครับดูหาประธานให้ได้ก่อนใครเป็นประธานครับ a criminal prosecution นะครับ criminal prosecution อันนี้แปลว่าการฟ้องคดีนะครับการฟ้องคดีอะไรการฟ้องคดีในทางอาญานั้นสามารถนี่can สามารถนะครับอันนี้ can เป็น modal verb นะครับที่เราอธิบายเมื่อไปเมื่อสักครู่ can occur สามารถจะเกิดขึ้น over the objections of the victim ก็คือหมายความว่าสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งๆที่มีคำคัดค้านจากผู้เสียหายหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่าการฟ้องคดีอาญานั้นสามารถที่จะฟ้องได้โดยไม่ต้องรับความยินยอมจากผู้เสียหายนั่นเองนะครับว่าการกระทำบางอย่างมันเป็นการกระทำความผิดต่อรัฐ
นะครับผู้เสียหายอาจจะไม่ต้องร้องทุกข์หรือผู้เสียหายไม่ยินยอมให้ดําเนินคดีแต่เมื่อมันเป็นความผิดต่อรัฐและก็สามารถจะดําเนินคดีได้นะครับถือว่าเป็น state offense บางอย่างนะครับที่รัฐดําเนินคดีได้เลยนะครับ and the consent of the victim is not a defense in most cases and ก็คือหมายความว่านะครับ and เป็นcoordinating conjunction เชื่อมประโยคนะครับ the consent of the victim ก็คือความยินยอมของผู้เสียหาย is not a defense ไม่ใช่ข้อต่อสู้นะครับไม่ใช่ไม่สามารถจะยกนำมาเป็นข้อต่อสู้ได้ in most crime ก็คือในความผิดในทางอาญาโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความยินยอมของผู้เสียหายก็เอามาเป็นเหตุในการต่อสู้คดีนะครับไม่ได้อย่างเช่นความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับจำเลยไปทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจะอ้างว่าผู้เสียหายให้ความยินยอมอย่างนี้เนี่ยไม่สามารถจะยกขึ้นมาเป็นข้อต่อสู้ในทางอาญาได้นะครับในทางอาญาไม่สามารถยกข้อต่อสู้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสองเรื่องสำคัญนะครับที่เรามาคุยกันในวันนี้นะครับ modal verb นะครับหรือกริยาช่วยนะครับโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับนักศึกษาแล้วก็ต้องสนใจในเรื่องนี้รวมทั้งประโยคที่เราเรียกว่าเป็นประโยค compound sentence นะครับหรือประโยคความรวมนะครับซึ่งโครงสร้างก็จะเป็น subject verb บวก coordinating conjunction และบวก subject verb นะครับถ้านักศึกษาเข้าใจโครงสร้างของประโยชน์ทั้งสองส่วนนี้ก็จะช่วยให้นักศึกษาสามารถจะทำข้อสอบได้ดีขึ้นไม่ว่าทั้งในส่วนของการแปลประโยคก็ดีหรือว่าการอ่านเพื่อทำความเข้าใจก็ดีครับสำหรับในวันนี้ก็ขออนุญาตยุติเพียงเท่านี้แล้วพบกันอีกครั้งในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ